ใช้สติรับมือไม่ฉาช,ชีพหลังตำรวจพบข้อมูล8แก๊งคอร์เซนเตอร์ทั้งในและนอกประเทศสารอนุมัติหมายจับกว่า200หมายจับเร่งติดตามส่วนที่เหลือชาวบ้านฮือฮาพบโป่งน้ำพุร้อนมหัศจันย์แค่ปรบมือจะทำให้น้ำพุร้อนเดือดได้ธนาคารไทยพาณิชย์ปรับโครงสร้างองค์งกรประกาศลดพนักงาน12,000คนและลดสาขาอีก400แห่งภายใน3ปี ลายเตรียมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่รองรับสินค้าและแบรนด์สวนทางกับ Facebook ที่ประกาศลด Newsfeed อินโดนีเซียประกาศห้ามสถาบันการเงินใช้บิตคอยทำธุรกรรมทั่วประเทศเกิดเหตุระเบิดที่ไซต์งานขุดเจาะสำรวจแร่ในรัฐโอกลาโฮมาสหรัฐอเมริกาหินถล่มคนงานอย่างน้อย5คนสูญหาย

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เป็นข่าวเช้านี้ประจำเช้าว,วันอังคารที่23มกราคม2561นะคะเช้าว,วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณปิกเทพกิจและกว่างพัตรค่ะช่วงนี้บรรดาแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่อนข้างจะระบ,บาดพอสมควรนะเพราะฉะนั้นตำรวจไทยเนี่ยก็เลยต้องทำงานหนักเป็นพิเศษนะฮะก่อนหน้าน,นี้มีการเปิดศูนย์คอร์เซนเตอร์ขึ้นมานะครับรับเรื่องราวรวมไปถึงไปจัดการกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยปรากฏว่าข้อมูลระบุนะครับว่ามีทั้งหมดตอนนี้ประมาณ8แก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยกันนะคร ก็จะมีทั้งคนไทยที่มีส่วนร่วมนะครับและก็มีฐานอยู่ในประเทศไทยด้วยแหละครับพลตารวจเอกธนิศักดิ์ธีรสวัิ์ที่ปรึกษาพิเศรรษสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะหัวหน้าศูนย์ปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1-9ตําตำรวจท่องเที่ยวปปง,ง จ้าที่ธนาคารกสรชพนักง,งานสอบสวนคดีแก๊งคอเซนเตอร์นะครับ <c oughs> เพื่อเร่งรัดคดีและก็วางมาตรการในการช่วยเหลือรวมไปถึงชี้แจงกฎอุบายของคนร้ายที่ใช้ในการหลอกเหยื่อด้วยนะครับโดยบอกนะครับว่าตั้งแต่เปิดศูนย์คอเซน,นเตอร์ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถขอสารอนุมัติออกหมายจับคนร้ายได้กว่า200หมายจับแล้วนะครับส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการเร่งติดตามประมาณกว่า70หมายจับเขาอยอมรับว่าพอใจระดับหนึ่งนะครับ แต่ก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะธนาคารเพราะว่าถ้าสมมติว่าผู้เสียหายแจ้งความแล้วก็อายัดบัญชีได้รวดเร็วเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยลดการสูญเสียลงได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับและจากการตรวจสอบของศูนย์คอสซินเตอร์ที่ว่านี้นะครับพบว่ามีนะครับแก๊งคอสซินเตอร์ประมาณ8แก๊ง จากการคัดกรอง50หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ใช้ระบบโทรศัพท์จากต่างประเทศแล้วก็ถูกทางการบล็อกไว้ซึ่งนะครับก็มีแก๊งที่มีคนไทยเข้าร่วมกระบวนการด้วยนะครับแล้วก็ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการทาความผิดด้วยแก๊งคอนเซนเอร์นี้นะครับก็มีการพัฒนารูปแบบต่างๆขึ้นมามาอยู่ตลอดเวลาครับอย่างล่าสุดที่เรารายงานคุณผู้ชมกันไปจําได้ไหม mm. ว่ามีโทรศัพท์ โทรมาอ้างบอกว่าเป็นเจ้าที่ปรายนีย์แจ้งบอกว่าพัสดุเนี่ยนะครับที่มีชื่อของเหยื่อที่ไปหลอกลวงเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใช่ไหมแล้วก็ใช้ลายปลอมโปรไฟล์ของรักษาการเลขาธิการปรปรง,งมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือปรากฏว่าเหยื่อก็โอนเงินไปก็ถือว่าอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการหรือว่าพัฒนารูปแบบใหม่ๆนะะในการหลอกลวงเหยื่อ ผู้ที่จะเสียหายในอนาคต<ร>าด้วยเรานะําเสนอกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องของแกง๊ง Call Center นะคะมาดูข่าวดีกันบ้างกูรูทางด้านโรงแรมออกมาชี้นะคะว่าในอนาคตในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใน5ปีข้างหน้านี้นะคะกรุงเทพจะก้าวไปสู่การเป็นเมืองมหานครแห่งใหม่ของโลกจากการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ นายบิวบาร์เน็ตกรรมการผู้จัดการ C9 Hotel Works นะคะเปิดเผยในงานเสวนา Thailand Tourism Forum 2018ว่าภายใน5ปีนับจากนี้กรุงเทพจะก้าวขึ้นมาเป็นมหานครแห่งใหม่ของโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวในตะวันออกที่สามารถเทียบเท่ากับเมืองชั้นนำของโลกอย่างเช่นลอนดอนนิวยอร์กโตเกียวรวมไปถึงปักกิ่งและก็เซี่ยงไฮ้ด้วยปัจจัยที่สำคัญมาจากศักยภาพของกรุงเทพที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง ซึ่งในระยะ5ปีะะทางรถไฟใต้ดินในเขตกรุงเทพนี่ก็จะมีระยะทาง464กิโลเมตรทำลายสถิติความยาวของรถไฟฟ้าใต้ดินในลอนดอนที่มีอยู่ที่402กิโลเมตรนิวยอร์กในความยาว380กิโลเมตรนอกจากนี้สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อก็จะเป็นสถานีเชื่อมต่อที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนรวมถึงการพัฒนาเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติ3สนามบินก็มีการเดินทางที่ง่ายสะดวกรวดเร็วแสดงถึงความพร้อมของกรุงเทพที่จะเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวทเทียบกับระดับโลกนะคะ ส่วนทางด้านของนายจัสเปย์ปามควิสซึ่งเป็นผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสถาบันรายงานสถิติโรงแรมทั่วโลกได้บอกว่าการเติบโตของโรงแรมนั้นมีเสถียรภาพกว่า3ปีโดยปีที่ผ่านมารายได้เฉลี่ยต่อห้องเติบโตขึ้น3.4จากปีก่อน ยกเว้นในโซนสุขุมวิทจากโรงแรมที่เพิ่มขึ้นในตลาดแล้วก็อนาคตของโรงแรมระดับกลางจนถึงระดับบนจะเติบโตตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ามากขึ้นนะคะภาครัฐก็จะต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงร่วมประสานงานกับภาคเอกชนให้มากขึ้นซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวได้รวดเร็วยิว่งขึ้นด้วยส่วนประธานอํานวยการบริษัทแสนสิรินายอภิชาติจูตระกูลนะคะบอกว่าการที่ภาครัฐมีแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เกิดการเชื่อมโยงก็จะเป็นการช่วยผลักดันธุรกิจโรงแรมให้เติบโตได้ดีขึ้นและไม่เพียงแต่ในกรุงเทพนะคะที่จะได้รับอนิสงค์แต่ก็จะเชื่อมไปยังปริมณฑลนนทบุรีสมุทรปราการปรทุมธานีด้วย ซึ่งสำหรับแสนสิริก็ได้รุกธุรกิจโรงแรมด้วยนะคะ การลงทุนลงทุนไปแล้วกว่า1,800ล้านบาทเข้าถือหุ้น35%ในกลุ่มธุรกิจเดอะสแตนดาร์ดแบรนด์ธุรกิจบูธีโคเทลระดับชั้นนำของโลกนำเข้ามาสู่กรุงเทพและในเอเชียซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับกรุงเทพนะคะให้เป็นมหานครแห่งใหม่ของโลกค่ะนด่ยินดีมากเลยนะฮะกรุงเทพเป็นหนึ่งในมหานครนะครับร่วมกับประเทศอื่นๆนะฮะที่ถือว่าเป็นเมืองชั้นนําอยู่แล้วด้วยแหละครับขนาเดียวกันครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ทางธนาคารไทยพา ประากาศปรับโครงสร้างองค์กรรับกับยุคดิจิตอลปรากฏว่ามีการประกาศออกมาว่าจะลดพนักงานนะครับภายใน3ปีถึง1 2 0 0 0คนและที่สำคัญก็คือจะลดจํานวนสาขาลงมานะครับเพื่อจะตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่เนี่ยก็คือลดลงมาเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเหลือประมาณ400สาขาเท่านั้นเองนะครับคุณอาทิตย์นันทวิทยานะครับกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยนะครับบอกว่า การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยทำให้เกิดการโยกย้ายลูกค้าไปใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีนะครับหรือว่าดิจิตอลแพลตฟอร์มทั้งโมบายแบงกิ้งการทำธุรกรรมผ่านเครื่องอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ธนาคารจะได้ลดต้นทุนการให้บริการลงมานะครับโดยตั้งเป้าหมายบอกว่านะครับจะลดต้นทุนให้ได้นะครับภายใน3ปีข้างหน้านะครับโดยบอกว่าหน่งในะนก็คือการลด จำนวนรูปแบบสาขาแบบดั้งเดิมนะครับที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ1,153แห่งนะครับก็จะลดเหลือ400แห่งเท่านั้นเอง<ะ>เกินครึ่งแนะน้องวางที่ลดลงมานะฮะอนอกเหนือจากนี้ครับปัจจุบันแล้วไทยพาณิชย์เขามีพนักงานธนาคารอยู่ที่ประมาณ27,000คนใช่ไหมก็จะปรับลดลงมาเหลือ1 5 0 0 0คนเท่ากับว่าลดลงมาถึง1 2 0 0 0คนด้วยกันเลยครับโดยจะลดพนักงานนะครับ ทั้งการปิดสาขาก็ดีรวมไปถึงการลดจํานวนพนักง,งานต่อสาขาลงมานะครับแต่ก็ยืนยันบอกว่าไม่ใช่นิยุบายการเลิกจ้างนะถ้าสมมติว่าพนักง,งานมีการลาออกไปเขาก็จะไม่รับเพิ่มแต่พนักง,งานที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องอบรมเพิ่มทักษะแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปทํางานที่ เขาจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปหรือว่างานที่เป็นช่องว่างขาดหาอยู่นะฮะอย่างเช่นพนักงานเคาน์เตอร์สาขา2,000คนเนี่ยเขาก็จะโยกไปดูงานบริหารความมั่งคั่งนะครับแล้วก็ต่อไปจะมีการโยกไปดูลูกแค้ SME อีกหลักพันคนเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับส่วนของกลุ่มเซ็นทันเองนะครับ เมื่อวานนี้ก็แถลงข่าวใหญ่โตเลยนะฮะรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการบริษัทเซนทัลพัฒนาหรือว่า CPN คุณประกรณ์พัฒนาแพทย์นะครับก็บอกว่าปีนี้กลุ่มเซนทัลเองให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือร้านค้ารายเล็กรายน้อยภายในศูนย์การค้านะครับให้มียอดขายที่ดีมากยิ่งขึ้นก็มีการจับมือร่วมมือกับสถาบันการเงิน6แห่งด้วยกันนะครับเปิดให้บริการรับชำระเงินผ่าน QR code นะฮะ ตามร้านค้าต่างๆภายในศูนย์การค้าในเครือของ3แบรนด์ด้วยกันนะครับก็คือเซ็นทรั w เวิลด์เซ็นทรัลพาซาแล้วก็เซ็นทรัลเฟสติวัลซึ่งมีให้บริการอยู่ทั่วประเทศ32ส,ส,สาขาด้วยกันนะครับเพื่อรองรับการก้าวข้า่ยุคสังคมไร้เงินสดนะครับคาดว่าปีนี้นะฮะเขาก็ประเมินบอกว่าจะมีลูกค้าเข้ามาใช้จ่ายผ่านระบบ QR code ในร้านค้าของสูงกันค้าไม่ต่ำกว่า3 0 0ล้านบาทเลยนะฮะหลายองค์กรตอนนี้นะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายนะคะในการรองรับกับเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาด้วยชเช่นเดียวกับทางไลน์นะคะหลังจากที่ f c e e o o o เนี่ยออกมาประกาศว่าจะลด Newsfeed ลงทางไลน์ส่วนทางเลยนะคะออกมาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เป็นการรองรับสินค้าและแบรนด์แห่มาเป็นใช้เป็นเครื่องมือ Engagement นะคะเพื่อปั้นยอดขายค่ะ นายอริยะพนมยงก์กรรมการผู้จัดการไลน์ของประเทศไทยนะคร,ประเปิดเผยว่าจากการที่ Facebook ประกาศอย่างเป็นทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอข่าวสารหรือว่า News ์ฟีดของผู้ใช้งานครั้งใหญ่หลังพบว่าเนื้อหาในเชิงธุรกิจเพจข่าวสารหรือว่าแบรนด์นั้นมากเกินไปทําให้แบรนด์ต่างๆหรือผู้ประกอบการโซเชียลคอมเม c รต้องปรับกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุม สำหรับแผนของ l ล ne ในปีนี้เบื้องต้นก็ได้เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ของ l ล ne ใหม่นะคะซึ่งจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ขณะที่ปริมาณการใช้ l ล n e แอดหรือว่าบัญชี l ล n e แบบใหม่เหมือนมี l ล n e Official Account เปิดให้กลุ่มผู้ค้า Social Commerce จะใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจำหน่ายสินค้าที่เข้าถึงผู้ซื้อได้เฉพาะบุคคลผ่านการแชทจำนวนผู้ใช้งานยังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่ Facebook Newsfeed นั้นเฟซบุ๊กออกมาประกาศว่าจะลด Newsfeed ลงนะคะ ไลน์นั้นมีฐานผู้ใช้งานมากกว่า41ล้านคนตอบโจทย์ของการสร้างแบรนด์แอ g เก e เมนโดยเฉพาะผู้บริโภคในกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่และก็ยังสามารถขยายไปถึงคนทุกกลุ่มแมสด้วยนะคะซึ่งมีแนวโน้มว่าผู้ใช้งานไลน์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะไม่ได้จํากัดอยู่เพียงกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนทางานเท่านั้นแต่ว่าขยายไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุผู้ใหญ่ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยจากการที่คนไทยในปัจจุบันนี้ก็สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้กว่า44ล้านคนแล้วหรือว่าคิดเป็น70%ของงาวปรระชรทั้ม อะไรก็ตามนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็ได้เปิดตัว Line Official Account f e a ฟีเจอร์ใหม่นะคะ targeting หรือว่าบริการที่ทำให้สินค้าและแบรนด์เลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายเพื่อดำเนินกลยุทธ์ Personal Marketing หรือว่าการทำตลาดเจาะเฉพาะบุคคลโดยปัจจุบันนี้ลายมีลูกค้าจำนวนทั้งหมด200รายล่าสุดลายก็ได้ร่วมกับน้ำดื่มสิงทำเป็นเครื่องมือ Royalty p โปรแกรมเป็นช่องทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและมีการจัดโปรโมชั่นสะสมแต้มแลกของรางวัลต่างๆด้วยนะคะโอ้แข่งขันกันสูงมากนะฮะบรรดากลุ่มบริษัท เทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยก็ต้องปรับตัวตามไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็อาจจะโยกไปนะไปผลิตภัณฑ์หรือว่าไปแบรนด์อื่นแทนนะครับมาดูเรื่องของการบินกันบ้างที่ผ่านมาประเทศไทยก็ถือว่าปลดล็อกไปได้ระดับหนึ่งละเพราะว่ามีการปลดธงแดงจาก i อเ o คโนะฮะแต่แน่นอนครับว่าในช่วงตั้งแต่ที่มีการระบุนะฮะว่าเราได้รับธงแดงเนี่ยทางหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาก็คือ FAA ก็จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะฮะที่จะมีการ ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยยังติดแบ็กลิสต์อยู่นะฮะไม่สามารถที่จะบินไปที่สหรัฐโดยตรงได้นะฮะเพราะว่ามีการลดลำดับนะฮะเรื่องของกระบวนการบินของเขา<ะ>ลงมานะฮะล่าสุดนะครับก็ลุ้นใหญ่เครื่องนึงฮะเพราะว่ามีนาคมนี้คาดว่าทาง FAA จะมาตรวจนะครับการบินของประเทศไทยคุณจุฬาสุขมานกนะครับผุ้มในการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยบอกว่าทาง กพทเนี่ยก็เตรียมส่งรายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาด้านการบินนะครับให้กับสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐนะครับหรือว่า FAA ภายในเดือนมกราคมนี้นะครับก่อนจะยื่นหนังสือเชิญให้กับ FAA เข้ามาตรวจสอบในช่วงเดือนมีนาคมที่ถึงนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ FAA แล้วแหละว่าจะเข้ามาตรวจสอบเมื่อไหร่นะครับเพื่อจะมีการยกระดับการบินของไทยขึ้นมานะครับเป็น Cat เ g o ร y 1นะครับหลังจากก่อนหน้านี้เขาลดระดับลงมานะครับอยู่ที่ c คตเตอร์โรย์แคตตอร์ทูนะครับจนทำไม่สามารถไม่ทำให้สายการบินของไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการบินในสหรัฐได้ตั้งแต่ตุลาคมปี2558ที่ผ่านมานะครับก็คาดว่าพอเขาเข้ามาตรวจแล้วเนี่ยจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ2เดือนและก็มีโอกาสที่จะผ่านการตรวจสอบในช่วงกลางปีนี้นะครับถ้าสมมติว,ว่าผ่านเมื่อไหร่ก็จะทำให้สายการบินของบ้านเราเนี่ยทำการบินไปที่สหรัฐได้ทันตารางการบินฤดูหนาวนะครับหรือว่าช่วง ต้นเดือนตุลาคมที่ถึงนี้นั่นเองแหละครับขณะเดียวกันครับหลังจากที่มีการปลดทงแดงนะครับก็มีสายการบินใหม่4รายส่งเรื่องขออนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศนะครับเพื่อทําธุรกิจการบินซึ่งก็มีทั้งสายการบินสัญชาติไทยนะครับแล้วก็สายการบินแบบร่วมกิจการหรือว่าจอยเวนเจอร์ ure, ทั้งแบบบินประจําแล้วก็ c h ร์เทอร์ไฟต์โดยแต่ให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเร่งออกใบรับรองให้นะครับ ภายหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติและก็สาาถาบันการเงินเพื่อไปดําเนินการออกใบ AOC ต่อไปด้วยแหละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูโป่งน้ําพุร้อนที่ร่ํเรือกันว่าแค่ปรบมือเนี่ยก็ทําให้น้ําพุมันร้อนเดือดขึ้นมาได้นะคะ <c oughs> รวมไปถึงไปชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่จังหวัดลําปางบ้านลุยส์ทีเลียวโนเวนส์อายุร้อยกว่าปีค่ะ ใช้ไปถึงฟันสัปดาห์นี้ไปรู้จักกับน้องข้าวฟันทิติการทันพสิทธิ์สาวน้อยสวิงดาวรุ่งเยาวชนไทยที่คว้าแชมป์มาแล้วทั้งในไทยและต่างประเทศกับพลังและแรงใจในการทุ่มเทกับการเล่นกอล์ฟติดตามได้ในรายการเป็นข่าวเช้านี้วันพฤหัสบ,บดีที่25มกราคมนี้เวลา9นาฬกาถึง10นาฬิกาทางช่อง13